ใส่หนังสือตัวประมวลกฎหมายอาญาผมจะตื่นตีสี่แต่นอนน้อยมากนะสมัยเด็กๆตอนเรียนเนี่ยนอนตีสองตื่นตีสี่โดยจำผู้ใหญ่สอนว่าหลวงวิจิตรวาทการหนูไม่รู้จักหรอกหลวงวิจิตรวาทการท่านรุ่นท่านรองศาสดาอาจารย์จะรู้หลวงวิจิตรวาทการท่านนอนตีสองตื่นตีสี่ท่านอายุมากกว่าเราและเรายังเด็กอยู่อายุเพิ่ง18ปีผมก็นอนแบบหลวงวิจิตรนอนตีสองตื่นตีสี่ตื่นมาเช้าท่องสิ่งแรกที่ทำเนี่ยไม่กินกาแฟเมื่อก่อนไม่มีกาแฟกินนะครับเมื่อก่อนเขาไม่นิยมกินกาแฟกันประเทศไทยตื่นเช้าสะดุ้งตื่นมาก็แปรงฟันน้ำลาดหัวเลยน้ำลาดหัวเมื่อก่อนไว้ผมยาวด้วยมีผมแสกกลางตามวัยเขาน้ำลาดหัวนะผมยังไม่แห้งแล้วนั่งอ่านหนังสือสิ่งแรกที่ทำตอนเช้าไม่ได้อ่านตำรานะท่องมาตราท่องมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดฆ่าผู้อื่นยกมาองค์ประกอบภายในต้อง1เป็นผู้ใด2ต้องเป็นผู้อื่นถ้าฆ่าตัวเองแม่งก็ไม่เป็นผู้อื่นนะ3เจตนาภายในตามมาตรา59วรรค2ย่อมเล็งเห็นผลแล้วท่องสนุกสนานไปอย่างนี้แล้วมันจะจำมาตราต้องใช้ท่องอย่างถ้าประมวลกฎหมายแพ่งหรือวิแพ่งหรือวิอาญาแพ่งมันท่องไม่ไหวแต่มาตราอาญากับวิอาญาต้องท่องแล้วไม่มีใครจำแม่นหรอกไปเป็นผู้พิพากษาไปเป็นอัยการไปเป็นพนักงานสอบสวนก็แอบเปิดดูมาตราไม่ได้กฎหมายมันก็แก้อยู่เรื่อย นะลูกนะกฎหมายมันแก้อยู่เรื่อยใช้ท่องแล้วหนูเนี่ยใช้วิธีอ่านอย่างผมนะแต่ถ้าซื้อหนังสือเปิดเทอมมาหนูมาซื้อหนังสือนะและหนูก็รออาจารย์สอนไปบทที่หนึ่งอาจารย์ก็บรรยายไปอะไรไปไม่ได้เราต้องรู้ก่อนรู้ชีวิตเราก่อนว่าจบวิชานี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเจออาจารย์เนี่ยมีปัญหามาถามตลอดอาจารย์ครับอาจารย์ขานี่ยังไงอาจารย์จะแม่เธอนี่ถามมากจริงๆพอรู้เกินเพื่อนไอ้เพื่อนนี่ยังนั่งซื้อบื้ออยู่เลยอยู่บทที่หนึ่งแต่นี่ไปบทที่22แล้วบางทีอาจารย์ตอบเราไม่ทันเหมือนกันนะเพราะอาจารย์เขาไม่ได้จำได้ทั้งหมดเดี๋ยวอาจารย์ไปตรวจสอบรายละเอียดเดี๋ยวจะมาตอบเธอนะเข้าใจไหมหนูต้องนั่นแล้วถามว่าหนูอยากจะเป็นอะไรมันไม่ได้ยากเลยหนูอยากเป็นนายตำรวจนายทหารอยากจะทำงานกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตจะเป็นอัยการผู้พิพากษาเขาคนเหมือนเราเปล่าคนเป็นผู้พิพากษาเนี่ยเขามีสองแขนใช่ไหมหรือสี่แขนสองแขนสองขาเราล่ะทำไมจะเป็นไม่ได้เขาไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นศาสนาพุทธหนูเป็นมุสลิมใช่ไหมมุสลิมก็ได้ศาสนาคริสต์ก็ได้แต่ใครเจาะตุ้มหูแล้วบ้างเนี่ยยกมือให้อาจารย์ดูซิผู้ชายอ่ะมีไหมมีไหมอ้าวไหนหนูยืนดิยืนไหนเจาะข้างไหนลูกสองข้างหนูรู้ไหมว่าหมายความว่าอย่างไรไม่รู้ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเจาะตามประเพณีนิยมของคนไทยเพื่อไม่ให้หูเบาเข้าใจไหมพ่อแม่จะเจาะต้มหูให้หนูว่าหนูเจาะต้มหูซะนะไม่ให้หูเบาแล้วมันเป็นเครื่องประดับไม่มีก็ใส่เงินไปมีก็ใส่ทองไปแก่หน่อยก็ใส่เพชรแต่ผู้ชายเจาะเนี่ยเมื่อก่อนเขามีผมไม่ได้ดูถูกเพศที่สามนะคือสมัยผมเนี่ยใครจะเป็นเพศที่สามเนี่ยหรือถ้าให้พวกเราจะเรียกว่าเป็นกระเทยเนี่ยเขาจะไม่กล้าแสดงออกจะไม่มีปัจจุบันนี้แสดงออกกันจั๊กจ๋าหรือเป็นที่ยอมรับของสังคมบ้านเรานะครับถ้าเมื่อก่อนไม่กล้าแสดงออก
ถ้าเป็นกระเทยเนี่ยเขาจะจ้าจ๋าเลยแต่ถ้าพวกเสือใบรู้จักเสือใบไหมไม่รู้เรื่องผู้หญิงไม่รู้เรื่องเสือใบนี่คือเป็นผู้ชายไอ้หนูยืนขึ้นที่คนหน้าเนี่ยมึงหันไปกลับไปให้เพื่อนดูเนี่ยหนูเห็นเขาหุ่นอย่างเงี้ยเราว่าแมนหน้าดูเลยไหมล่ำบึกเลยแต่ที่จริงเขาไม่ชอบผู้ชายผู้หญิงเขาชอบผู้ชายอยากเป็นเมียนะครับบางทีอารมณ์วิปริตอยากเป็นผัวเข้ามาเขาเรียกว่าเสือใบไบเซ็กชวลไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะและเวลามันไปเที่ยวเนี่ยผู้ชายที่ไหนจะกล้าไปจีบมันนะเขาก็ต้องตั้งสัญญาณบอกฝ่ายก็จะเจาะตุ้มหูด้านซ้ายหนีบตุ้มหูด้านซ้ายหนีบตุ้มหูด้านซ้ายเป็นสัญลักษณ์กันฝรั่งแถวพัทยาแถวภูเก็ตเขาจะรู้เลยถ้าเห็นผู้ชายเจาะตุ้มหูด้านซ้ายเดินมาเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่เปิดตู่ฝรั่งจะเข้ามาจีบมึงเลยโอ้มาเนี่ยนะจะเข้าประตูหลังแต่ถ้าอย่างของเองเนี่ยไม่เปิดประตูหลังอยากจะบุกประตูนะประตูหลังเขาอย่างเดียวก็จะมาใส่ตุ้มหูข้างขวาเป็นสัญญาณบอกฝ่ายว่ากูตัวผัวนะเว้ยแต่ถ้าอย่างของหนูที่จอดเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาคือได้เป็นทั้งผัวทั้งเมียผัดกันเพราะนั้นเนี่ยหนูอย่าไปจอดนะลูกหนูเลิกจอดเลยเนี่ยหนูเอาออกเลยหนูไม่รู้หรอกมึงก็ตามอย่างดารามันจอกทำไมไหมมันไม่ได้หลอกอะแต่มันจะเอาความเด่นตรงตุ้มหูตุ้มเหอเนี่ยมาชนะความหลอกคุณนะครับดึงดูดตัวเมียไม่ได้เดี๋ยวหนูจะไปเข้าทหารตำรวจเจาะตุ้มหูและมีใครสักหรือยังโลกยกมือใครสักบอกเลยเดี๋ยวผมจะสอนหนูรุ่นหลานใครสักมีไหมอย่าไปสักนะลูกนะหนูอย่าไปสักนะสักยันเนี่ยไม่ว่าสักอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดหรือเอาสวยงามห้ามสักนะลูกนะวันหนึ่งถ้าหนูจะไปเป็นนายตำรวจนายทหารเขาแก้ผ้าตรวจหนูนะว่ามีสักตรงไหนบ้างมีรอยสักเดี๋ยวหนูก็ต้องไปลบแล้วมันก็เป็นแผลเป็นนะครับยังไม่ต้องถ้าอยากจะสักนะรอให้เป็นตำรวจหรือทหารก่อนตอนนี้สักแม่นยำหน้าผากเลยแต่เขาให้สักได้แค่ในร่มผ้านะครับแต่ตำรวจทหารเขาจะไม่รับถือว่ามีตำหนิให้ปลอมตัวไปเป็นสายลับก็ไม่ได้มีรอยสักนะครับสักยันเอาเหนียวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับก็อย่าไปสักแล้วบางคนแอบพี่เลนคือมีแฟนเนี่ยและแฟนก็อยากให้สักก็สักตามแฟนอย่าไปเอานะลูกนะยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยเรามีหน้าที่เนี่ยต้องตั้งใจเรียนหนูต้องตั้งใจเรียนก่อนผมเนี่ยไม่นอนบนที่นอนนะลูกผมพบความลำบากผมหลังจากไปซื้อหนังสือผมเหลือเงิน2บาทผมมีเพื่อนสนิทกันคือไอ้วิชัยหรือไอ้ปอดเดี๋ยวผมลงไปหาเพื่อนเพราะมันจุเป็นครูที่หนองฉางที่อุทัยแล้วเงินเดือนมันออกจะยืมมันสัก20บาทเป็นค่ารถไปเข้าไล่ผมเลี้ยงมันนะอยู่วิไลครูเนี่ยจะกินจะเที่ยวผมเลี้ยงหมดจะดูหนังผมเลี้ยงหมดเพื่อนยังไม่ให้ผมยืมจะขอนอนบ้านมันบอกมันนอนไม่ได้จะนอนใต้ถุนบ้านมีแค่ใต้ถุนบ้านไม่มีมุ้งเดี๋ยวกูนอนใต้ถุนบ้านมึงหน่อยได้ไหมมันก็ไม่ให้นอนผมน้ำตาตกหน่อยผมต้องไปนอนศาลาที่เขารอรถโดยสารริมทางหนูคิดดูเวลาหนูจนเนี่ยหนูไม่มีเพื่อนนะแล้วอย่าไปน้อยใจที่จะฆ่าตัวตายอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ดีทั้งนั้นให้คิดบวกนะลูกนะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตดีทั้งนั้นแม้แต่เกิดอุบัติเหตุรถชนขาร่วนไปข้างใช้ขาเทียมข้างก็บอกดีกูใส่ขาเทียมนี่แหละงูเห่ามากูจะได้อีข้างเทียมนี่แหละเหยียบมัน
คิดบวกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับแขนขาดก็ไม่เป็นไรผมใส่แขนเทียมเผื่อเพื่อนมันฟันแขนเอาอีได้เอาอีแขนเทียมรับคิดบวกให้กำลังใจในชีวิตเราสู้ชีวิตเนี่ยนะครับสู้ชีวิตผมมาพบหนูวันนี้อีก4ปีหนูก็จะจบปริญญาตรีอีก2ปีสมัยรุ่นผมกับท่านรองศาสตราจารย์เนี่ยจะจบปริญญาโทประเทศไทยมีไม่กี่คนหรอกลูกที่จะจบปริญญาโทจบปริญญาตรีเนี่ยโอ้พ่อแม่ยกขโยงกันมาลุงป้าน้าอามารับนะครับเขาดีใจนะครับยิ่งปริญญาโทเนี่ยยิ่งยากเลยและปริญญาเอกมีไม่กี่คนในเมืองไทยมีไม่กี่คนเราสามารถชนะคนอื่นได้ด้วยการศึกษาจะยากดีมีจนจะมาจากเชื้อชาติใดเนี่ยอยู่ที่อ่านหนังสือหนูจะอยู่ในสลัมก็ได้อีกคนนึงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาส่งเอารถหรูๆมาส่งเลยกับเราเนี่ยปั่นจักรยานมาเนี่ยไอ้คนปั่นจักรยานเนี่ยจะพบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าลูกคุณหนูที่เขาขับรถเก่งมีคนขับรถมาส่งนะผมเป็นเจ้าของบริษัทผมชลับเนี่ยผมจะถามเลยว่าเด็กคนไหนทำงานมาส่งตัวเองเรียนผมรับคนนั้นก่อนนะครับถ้าดูหุ่นลูกคุณหนูผมไม่เอาเพราะนั้นเนี่ยหนูที่ทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยไปเป็นพนักงานเซเว่นบ้างไปขายของบ้างอะไรบ้างอย่าไปอายทำกินผมเรียนป.5อาผมให้กวาดใบจำปีที่ร่วงผมเห็นดอกจำปี2ต้นโอ้ดอกมันเยอะเลยผมก็ขออาว่าขอสอยดอกจำปีไปขายได้ไหมใช้ไม้ลวกยาวๆเสี่ยมปลายนี่กิ๊กกิ๊กกิ๊กแล้วเอาใบล้างน้ำใบหนุ่มนะไม่ใช่ใบแก่นะใบแก่จะไม่สวยใบก่อนก็จะเขียวง่ายใช้ใบกลางพอมาไม่กลับกลับกระทงหนึ่งใส่5ดอกขายกระทงละสนึงสลึงเช้ามาก็เอาผ้าขาวปูไม่มีที่ขายเอาผ้าขาวเนี่ยแบบผ้าขาวม้านะแต่เป็นผ้าขาวนะเอามาปูป้าขอญาติขายจำปีตรงนี้หน่อยนะผมจะเอาเงินไปเรียนหนังสือเขาก็สงสารเขาก็ให้ใครมาก็จำปีไหว้พระไหมครับจำปีติดผมให้ลูกสาวครับมาผมขายผมไม่อายทำกินขายจำปีหมดมันไม่ได้ออกดอกทุกวันนี่จำปีอ่ะผมได้เงินมา5 บาทจะไปทำทุนอะไรต่อผมไปเช่าไอติมไอติมกระติกอ่ะเขาแถมไอติมมาแล้วมีกระดิ่งให้อันหนึ่งกระติมไอติมหวายอ่ะเลิกเรียน3 โมงครึ่งผมรีบแล้วปั่นจักรยานไปแล้วปื๊ด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 ไปซื้อไอติมแล้วไม่ได้ปั่นจักรยานขายนะเดินฝากจักรยานไว้ก่อนถ้าขายไอติมหมดกระติกผมได้กำไรอีกไปเช่าเขา5 บาทถ้าขายผมได้7.50 บาทพออีกวันหนึ่งผมได้7.50 บาทสรุปพอวันที่3ผม2 กระติกแหละแล้วผมก็พัฒนาเอาไม้ลวกมาอันนี้ผมไม่ต้องแบกเลยเอาจักรยานคันใส่ไอติม2 กระติกเขย่ากิ้ง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 ไอติมค้าปั่นขายไปเรื่อยผมไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยใครบอกนี่เหรอว่าหลานเท่าแก่กกไม่เลยวัดหลานเท่าแก่กกเหรอกระจอกคิดหายมาขายจำปีมาขายไอติมทุกวันนี้ผมยศพลตำรวจโทผมก็เสียแล้วถึงก็เสียแล้วเนี่ยผมก็เป็นข้าราชการบำนาญเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจซึ่งมีเงินเดือนเท่าผู้บริหารระดับสูงเท่ารัฐมนตรีเท่าปลัดกระทรวงผมก็ยังไปขายอาหารเลยยังช่วยยกเสิร์ฟเลยใครจะบอกเป็นในพลอะไรว่ากระจอกเหลือเกินมาขายอาหารไปเสิร์ฟอาหารผมไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาผมไม่อายหนูมีถั่วต้มมาจะมาขายแต่เราสินค้าเราต้องทำให้ดีนะถ้าถั่วต้มเนี่ยมันต้องมีควันขึ้นอยู่เรื่อยถ้าแห้งๆเขาก็ไม่อยากกิน
แต่ถ้าหนูเอาถั่วต้มมากองบนกระด้งแล้วมีน้ำอยู่ข้างหน้าไฟอ่อนๆควันมันขึ้นเขาก็มองว่าเฮ้ยมันร้อนนี่มันร้อนนี่หว่าเขาก็จะซื้อเพราะถั่วต้มแล้วแต่งกายต้องสะอาดนะแต่งกายสะอาดหน้าตายิ้มแย้มไม่ใช่หน้าเป็นส้นตีนเลยอย่างนั้นนะขายของไม่ดีต้องยิ้มแย้มลูกนะยิ้มแย้มทุกคนเป็นลูกค้าเรานะครับอย่ายากดีมีจนเขาเป็นลูกค้าเราก็แนะนำหนูว่าอย่าอายทำกินและอย่าใช้เงินเกินตัวนะลูกพ่อแม่ให้ใช้เนี่ยต้องดูกรอบการใช้เงินบางคนหนูดูกระเป๋าผมเนี่ยกระเป๋าผมที่ใส่เนี่ยนี่ราคาเท่าไหร่รู้ป่ะเนี่ยหนูทายดิเท่าไหร่20บาทผมไปซื้อร้าน20บาทเนี่ยเนี่ยหนูลองไปซื้อดิ20บาททุกอย่าง20บาทเนี่ยผมไปซื้อ20บาทแล้วปากกาผมเนี่ยก็79บาททำไมต้องใช้ปากกาลูกลื่นรู้ไหมลูกผมแนะนำให้ใช้ปากกาลูกลื่นนะเวลาป้องกันตัวเวลาเดินผ่านป้ายรถเมล์คนร้ายมันจะมาชิงทรัพย์เราอะไรเราหนูก็พอที่จะกำอย่างเงี้ยดีกว่าว่ายว่ายแล้วเลยไปตะเคียนมันนะจะได้อันเนี้ยกระแทกลูกตามันเลยกระแทกผิดกระแทกถูกก็ปึ๊ก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 กระแทกไปเอาตัวรอดมาได้นะครับกระเป๋าผมเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่เนี่ยกระเป๋าเขาราคา200,000กว่าบาทเลยแต่ของผมเนี่ย735บาทถามว่าผมมีกระเป๋าแพงไหมมีครับหมื่นกว่าบาทก็มีแล้วก็อันนี้ผมไม่ดูเอสินค้ามันก็เป็นหนังแท้นี่หว่าหนังวัวหนังควายก็ไม่รู้ต้องเอาไฟแช็กลนถ้าหนังเทียมแล้วมันจะขดฟู่ไหม้เลยอันนี้มันหนังแท้นี่ผมซื้อมา5ใบเลยนะครับใบ735บาทแต่สั่งจากประเทศจีนมั้งเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วมันเข้าท่าแต่สายสะพายมันหนักไปหน่อยผมก็เลยไปสายสะพายกระเป๋าหนักอีกใบมานะครับมันก็ใช้ได้ชีวิตมันก็ไปได้ดีกว่านะฮะมานาฬิกาผมก็ดูหรูลูกหนูทายที่ว่าราคาเท่าไหร่ถ้าไปอ้อนพ่ออ้อนแม่ขอซื้อนาฬิกาของหนูเรือนเท่าไหร่อ๋อพี่มอบต่อหนูเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันกวายจะควิดกันแล้วนาฬิกาผมเนี่ยผมไปซื้อ 2,000 กว่าบาทลูก 2,000 กว่าบาทก็ใช้เรือนเนี้ยแต่ว่าผมชอบงี้ไงมันมีเดย์มีเดทมีวันนี้วันอาทิตย์ที่31แล้วใส่ถ่านใส่ไปครั้งก็ใช้ได้2ปีนะครับ100บาทก็ใช้ได้2ปีแต่ถ้าใครต้องการออกกำลังก็ใช้แบบออโตเมติกเพราะนั้นเนี่ยหนูดูว่ามันเข้ากับตัวหนูและสะอาดไม่จำเป็นต้องแพงเข้าใจไหมลูกไม่จำเป็นต้องแพงผู้ชายเขาจะดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูนาฬิกาดูเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมหนูไปเจอสาวคนนี้เนี่ยนั่งข้างๆนึงเนี่ยถ้าเขาหิ้วถุงมาอย่างเงี้ยคุณพ่อให้มาคุณพ่อแม่ให้เงินมาโรงเรียนเท่าไหร่หนูตอบดังๆวันละร้อยแล้วถ้าเกิดเด็กผู้หญิงนั่งข้างๆหนูหนูจะไปจีบเขาเนี่ยเขาใช้กระเป๋าใบตั้ง 50,000 เนี่ยมึงไม่เอาแล้วคนนี้ค่าใช้จ่ายสูงจะไปกินขนมจีนข้างถนนจะไปกินส้มตำก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่เขาร่ำรวยหนูหาแฟนยากนะใช้ของแพงนี่หาแฟนยากนะลูกนะครับแต่ของที่ใช้เนี่ยต้องสะอาดต้องสะอาดเหมือนเข็มขัดผมเนี่ยเขาก็นิยมกันจังเลยเข็มขัดยี่ห้อแฮโน่นแฮนี่อะไรนะของปูก็เฮดเหมือนกันด้วย325บาทแต่เวลาผมถ่ายนะ FC ผมบอกโอ้โหคุณพ่อใช้เข็มขัดตัวเฮดเลยมึงไม่รู้ว่าเฮดนี้กู325บาทไม่ใช่ราคา 30,000 กว่าบาทแถมว่าราคา 30,000 กว่าบาทมีไหมมีลูกชายซื้อใ
นะครับหรือใครเอามาให้ลูกชายแล้วเขาไม่ใส่เขาเอามาให้ผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ชอบใช้ตัวเนี้ยคนบอกว่าของปลอมเขาหรือเปล่าไม่ใช่ของปลอมมันเป็นยี่ห้อเขาเลยครับเป็นยี่ห้อเขาเลยนะครับของเนี่ยมันอยู่ที่แบรนด์แต่ถ้าแบรนด์แล้วมันดีมันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นความปลอดภัยดีขึ้นก็ซื้อไปเถอะนะแต่ถ้ามันแบรนด์เพราะว่าค่าโฆษณาและคุณภาพมันก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์นะลูกนะไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์ไม่ต้องไปใช้ของดีเอาเรียนให้จบก่อนตั้งใจผมคุยไม่ยาวแต่หนูต้องตั้งใจตั้งสติตั้งสมาธิเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมมีเพื่อนเรียนคณะนิติศาสตร์ชื่อร้อยตำรวจตีเลิศฤทธิ์คนดูถูกว่าเลิศฤทธิ์เรียนที่ไหนนะเลิศฤทธิ์นี่เขาเป็นพลตำรวจสันติบาลเขาเป็นคนจีนที่ขายเพชรและมีความเชี่ยวชาญในการดูเพชรแล้วมันเป็นเพชรเถื่อนเยอะเมื่อก่อนเขาจะมีเพชรเถื่อนเพชรเถื่อนร้อยเถื่อนนะครับผู้การสันติบาลก็ไปรับเลิศฤทธิ์มาเป็นตำรวจสันติบาลเป็นกรณีพิเศษผู้เชี่ยวชาญในการดูเพชรและไม่ต้องมาทำงานปลอมตัวเป็นพ่อค้าเพชรแฝงตัวอยู่นะและเลิศฤทธิ์เนี่ยเขาจบโรงเรียนจีนและเขาก็มาได้วุฒิม.5เขาก็ไม่ปรับวุฒิให้เลิศฤทธิ์ก็เลยบาดหน้ามาเรียนที่ศรีปทุมเมื่อก่อนเป็นอาคารเดียวมีต้นก้ามปูใหญ่ๆขวามือเราก็มาอบรมกันที่โรงเรียนใน10เนี่ยฝั่งตรงข้ามสโมสรตำรวจเขาถามไอ้เลิศฤทธิ์มึงจบจากที่ไหนวะไอ้เลิศฤทธิ์บอกศรีปทุมผมก็ไม่รู้ว่าศรีปทุมเนี่ยอยู่ตรงไหนศรีปทุมมันต้องจังหวัดอะไรแต่นี่แม่ตั้งกรุงเทพเพื่อนก็จะแซวว่าเลิศฤทธิ์มหาลัยมึงอะหลอกหลวงแม่ตั้งอยู่กรุงเทพบอกว่าศรีปทุมถ้าศรีปทุมมันต้องอยู่จังหวัดปทุมอะไรเงี้ยนั่นก็ดูหมิ่นดูแคลนนะครับแต่ศรีปทุมนี่เกรดดีนะเพราะมีค่าเทอมถ้ารามคำแหงเมื่อก่อนก็จะมีที่ว่านิติศาสตร์ก็จะดังๆคือที่ศรีปทุมแต่รามคำแหงเนี่ยเข้าได้เป็นหมื่นคนแสนคนแต่จบน้อยมากเลยโอกาสที่จะจบเนี่ยมันยากนะเลิศฤทธิ์เข้ามาเรียนศรีปทุมเรียนที่ไหนก็ช่างแต่ปรากฏว่าเลิศฤทธิ์เป็นที่ฮือฮามากเพราะสอบได้เนติบัณฑิตไทยหนูรู้ว่าเนติบัณฑิตไทยมันยากนะยากโอ้โหยากจะตายฮะและเลิศฤทธิ์เนี่ยพูดไทยยังไม่ชัดเขาถามว่าเฮ้ยมึงชื่ออะไรนะผมร้อยตำรวจตีเลิศฤทธิ์แล้วพูดไทยยังไม่ชัดเลยแล้วมันได้เนได้ยังไงนะนั่นแหละศรีปทุมได้รับการยกเกรดเทียบเท่ากับจุฬาธรรมศาสตร์รามคำแหงมอชอณบัดนั้นผมว่าต้องให้โล่เกียรติคุณเลิศฤทธิ์ด้วยนะเฮ้ยจบศรีปทุมมันจบเนได้ไงวะและหลังจากนั้นก็ตามกันมาเรื่อยจะเรียนโรงเรียนไหนก็ได้เหมือนเด็กมัธยมเดี๋ยวนี้ต้องมาเรียนโรงเรียนดังๆนะครับในกรุงเทพครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนชายนครสวรรค์สอนมันอยู่ที่ครูและอยู่ที่เด็กสอบติดแพทย์ทั้งห้องมีมหาลัยไหนมีโรงเรียนไหนบ้างสอบติดแพทย์ยกห้องอ่ะใช่ไหมหนูเคยได้ยินชื่อโรงเรียนชายนครสวรรค์นะข้าวเด็กที่มีความมุ่งมั่นเนี่ยเอามาอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็เคี่ยนเด็กเลยติวเด็กเลยสอบติดแพทย์ทุกคนติดแพทย์ติดวิศวะติดอะไรนะครับแต่ไอ้เด็กเนี่ยถามว่าใครอยากเป็นแพทย์มั่งก็ยกมือจัดให้อยู่ห้องเดียวกันเลยใครอยากเป็นวิศวะมั่งจัดแน่ให้อยู่ห้องเดียวกันเลยใครอยากเป็นกรรมกรจัดแม่นอยู่ห้องเดียวกันเลยมาเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันเด็กมันมุมานะไม่เหมือนกันนะครับ
พ่อแม่ให้อ่านหนังสือหนูก็เล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์เล่นโน่นเล่นนี่มันไม่ใช่วัยหนูมันไม่ใช่วัยหนูและอย่าไปทุกข์ใจกับการมีแฟนนะเอาอะไรกับลูกกับเมียตีนเขี่ยเขี่ยปุ้งกีใส่คือแฟนเรามีไอ้หนุ่มอื่นมาจีบซะแล้วอกหักเสียการเรียนไม่เอาลูกคนโบราณเขาเลยบอกเอาอะไรกับลูกกับเมียตีนเขี่ยเขี่ยปุ้งกีใส่มันมีเยอะหมดฝ่ายผู้หญิงก็บอกเอาอะไรกับลูกกับผัวนั่งอยู่กับผัวก็ได้บ้านหาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ดีเลิกแม่นเลยจากเป็นดีกว่าจากตายนะครับจากเป็นดีกว่าจากตายนะแล้วอย่าดันเสือกให้ท้องซะก่อนเรียนจบไม่กล้ากันอะไรกันนะครับถ้าคิดมันจะเลยเถิดไปต้องมีอะไรก็ต้องหัดป้องกันหัดกินยาคุมให้เป็นและหนูรู้ไหมว่าจูบกันครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีอัตราความเสี่ยงอย่างไรรู้ไหมลูกไม่รู้เสี่ยงที่หนึ่งเสี่ยงอะไรใส่ไหมเสี่ยงอะไรน้ำลายไปพันกันแล้วเสี่ยงเอดเสี่ยงวัณโรคไวรัสตับเอตับบีตับซีโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมแล้วเวลาควายจะขวิดกันเนี่ยเวลาหนุ่มสาวมันจะเจอกันเนี่ยมันตรวจก่อนหรือเปล่าว่าไหนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาหรือเปล่ามันไม่อ่ะมันต้องดูก่อนต้องถามมันแบบเปิดเผยเลยว่าไหนเอาใบตรวจเอดมึงมาดูก่อนดินะครับไหนไปตรวจเลือดสิเป็นไวรัสตับเอตับบีตับซีหรือเปล่าถ้าเป็นนั้นเป็นแล้วหนูแก้ไม่หายวัณโรคยังแก้หายไปติดเอดก็กินยาไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้มันก็จะไม่กล้าเฮ้ยไปยุ่งกับผู้ชายเดี๋ยวท้องก็ไปคบเพื่อนผู้หญิงไปตีฉิ่งก็ดิ่งทองกันเยอะเลยเดี๋ยวนี้เพราะไม่ความไม่กล้าผู้หญิงก็แสดงอาการปกป้องแฟนของตัวเองกลายเป็นทอมหรือเป็นดี้กับดี้เขาเรียกตีฉิ่งเป็นทอมกับดี้นะครับไอ้ผู้ชายเขาไม่มีความมั่นใจจะไปจีบผู้หญิงก็คำคำเล่นกับเพื่อนกลายเป็นคู่เกย์กันไปจนกระทั่งเกิดปัญหาของประเทศชาติแล้วเนี่ยประชากรน้อยลงประชากรน้อยลงอัตราการเกิดกับการตายเนี่ยไม่สมดุลกันจนเขาประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะว่าจะเพิ่มให้คนไทยมีลูกถ้าไม่งั้นอีก50ปีเนี่ยประชากรจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่รู้สถิติตัวเลขแต่น้อยลงเนาะเกิดสมมติเกิดปีละ 200,000 ตายปีละล้านแล้วบริษัทประเทศไทยก็จะแย่จะเจ๊งรอพวกหนูมาทำงานเรียนถึงต้องจบปริญญาตรีก่อนอายุ22แล้วพอแก่รุ่นผมอายุ60ปลดไปแล้วแต่รัฐบาลต้องให้บำนาญผมทุกเดือนจนผมมีลมหายใจผมก็ยังได้รับบำนาญแต่ผมไม่ได้ทำอะไรให้กับประเทศไทยเลยมันก็ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ถ้าเป็นผมเอาเด็กจบม.6เนี่ยพวกหนูเนี่ยผมสมัครเข้าทำงานเลยมาทำงานเป็นเลเบอร์เป็นแรงงานก่อนเป็นสายตรวจติดยศติดตำรวจตีจบปริญญาตรีไม่เอาเพราะพวกหนูเอาเปรียบประเทศไทยไป4ปีไงกว่าหนูจะเรียนจบแต่จบม.6ผมให้เลย15,000ถ้าจบปริญญาตรีมาสมัครผมก็ให้15,000แต่รุ่นผมเนี่ยพอ60ผมไม่ยอมให้บำนาญผมต้องทำงานถึง70ไม่ใช่ตอบแทนให้ผมมีตำแหน่งไม่ให้มีตำแหน่งบริหารนะแต่ต้องทำงานท่านรองศาสตราจารย์เนี่ยท่านจะเกษียณ60ผมไม่ให้เกษียณอาจารย์ต้องเกษียณ70ถึงจะได้บำนาญยกเว้นว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีไงนะฮะอันเนี้ยเพื่อ
หนึ่งถ้าหมดเวลาเนี่ยหมดยังได้อีก10นาทีเอาก็บอก12ถึง14เนี่ยหรือว่าไงหรืออ๋ออ่ะโอเคเดี๋ยวเหลือเวลาอีก10นาทีเปิดให้หนูตั้งคำถามดีกว่านะลูกนะใครอยากจะถามอะไรเอาเลยลูกอย่าเกรงใจอ่ะมีไหมลูกหนูอย่าเกรงใจนะมีไหมมีค่ะมาเลยหนูเดินมาถามเลยเดินมาถามให้เสียงดังฟังชัดไอ้เนี่ยทายว่าอยากเป็นทหารตำรวจแน่ครับอ่ะเดี๋ยวครับผมอยากได้ข้อคิดสำหรับคนที่เริ่มรับราชการครับเริ่มรับราชการใช่ไหมเริ่มรับราชการครับหนูเป็นอะไรทหารใช่ไหมใช่ครับรับราชการนี่นะหนึ่งเนี่ยชมนายก่อนหน้าเจอนายเป็นทหารหรือเป็นอะไรเป็นทหารครับเป็นทหารมึงเจอผู้พันนะท่านผู้พันครับผมศรัทธาท่านผู้พันมากเลยครับท่านผู้พันเป็นไอดอลผมเลยครับไอดอลทางเหี้ยก็ไม่รู้แต่ต้องชมเขาเรียกชมนายต้องชมต่อหน้าไปชมรับหลังไร้ประโยชน์ชมต่อหน้าผู้กองครับผู้กองเก่งมากเลยครับผู้กองไปลบตาพญามาโอ้โหวันนึงผมจะต้องทำแบบผู้กองครับเขาก็ปลื้มว่ามึงปลื้มเขานะชมนายต่อหน้าชมข้าเมื่อแล้วกิจพลทหารเขาช่วยเรากวาดบ้านตัดต้นไม้อะไรเงี้ยเฮ้ยขอบคุณพวกเรามากนะอย่าไปใช้คำว่าขอบใจขอบใจเนี่ยมันดูกระแดกไปหน่อยเพื่อนทำอะไรให้ก็ขอบคุณไปเลยเราไม่ได้มีชาติตระกูลสูงไม่ต้องไปขอบใจนะนะเด็กก็ช่างหนูยกน้ำมาให้ผมก็ขอบคุณมากลูกที่จริงต้องใช้ขอบใจกับคนที่เสมอกันหรือต่ำกว่าแต่เราอัพสูงไปเลยชมข้ามาแล้วกิจชมมิตรรับหลังเพื่อนเราจะยศอะไรอย่างไรก็ช่างมันจะเกจะไม่ดีอะไรเขาบอกเฮ้ยมึงว่าไอ้จ่าแดงเป็นไงวะผมว่าจ่าแดงเขาคนดีนะชมไม่เถอะแต่เพื่อนกูว่ามันเหี้ยนะเมาทั้งวันเลยไม่รู้นะแต่มันดีกับผมไอ้จ่าแดงเขาปลื้มใจแต่ถ้ามึงไปบอกเฮ้ยไอ้จ่าแดงเนี่ยแม่งแดกเหล้าวันนึงปึ๊บไอ้คนไปเล่าให้ฟังต่อบอกโอ้โหเนี่ยมันด่ามึงว่าแดกเหล้าวันสามหายเลยปากคนมันพูดเปลี่ยนไปได้นะก็ชมนายต่อหน้าชมข้าแล้วกิจชมมิตรหลับหลังนายสั่งต้องเสร็จรับปฏิบัติอย่าบ่นนายบอกเฮ้ยเดี๋ยวคุณเอากำลังขึ้นไปตียอดเนินนี้นะทักแล้วก็ไปวางแผนตัวเองต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลานายสั่งนายสั่งแล้วเนี่ยไม่ใช่บอกนายจะเอารถที่ไหนนายจะเอาน้ำมันที่ไหนนายผมจะเอาอาวุธที่ไหนไม่เรามีความพร้อมหมดพร้อมที่จะทำงานนะครับมาก่อนกับที่หลังนายจะมา8โมงครึ่งเรามาตั้งแต่8โมงนายกลับ4โมงครึ่งเรากลับ5โมงเย็นแต่ถ้าเกิดรถมันติดมากนอนแม่นที่ทำงานเลยแบบผมเนี่ย7ปีผมนอนที่ทำงานนายมาเฮ้ยเลวัดขยันหน้าดูเลยมาแต่เช้าแต่ความจริงอาศัยนอนที่ทำงานนอนตรงไหนก็ได้ข้างถนนก็ได้บนโต๊ะทำงานก็ได้ยุงกัดมากก็เอามุ้งมากางผมนอนที่กำลังพลกรมตำรวจ7ปีหมอนก็มีใบหนึ่งเสือก็เสือพับน้ำก็นุ่งผ้ากะม้าอาบแปรงฟันมันไม่มีก๊อกน้ำให้อาบก็ซื้อสายยางวานมาก็เอาไอ้ก๊อกน้ำที่ห้องส้วมอ่ะลาดเข้ามาไม้แขวนเสื้อนั่นแล้วก็ผูกแม่อาบสบายเลยเหมือนมีฝักบัวเสร็จแล้วก็ม้วนเก็บใส่ถุงเขาบอกมึงอาบน้ำที่ไหนว่ามันมีแต่ห้องส้วมผมอาบผมได้กันแล้วกันมันไม่มีห้องอาบน้ำต้องอาบในห้องส้วมที่ทำงานผมไม่มีห้องอาบน้ำและมีก๊อกเตี้ยสำหรับอ่านที่ตักลากส้วมอ่ะเมื่อก่อนไม่มีส้วมนั่งโถนะเว้ยนั่งยองอย่างเดียวนะครับสมัยก่อนไม่มีโถนั่งนะต้องผู้ลาภมากดีชาติตระกูลสูงเท่านั้นน่ะถึงมีโถนั่งเพราะมันยังไม่ค่อยมีระบบประปาต้องใช้น้ำลาดแต่น้ำประปามีแล้วเนี่ยผมก็ใช้สายยางยาววากว่า3เมตรนั่งเข้าไปลัดค่อยเข้าไป
ลวดมัดกับไม้แขวนเสื้อโอ้โหเปิดแล้วอาบน้ำสบายเลยมันไม่ได้สกปรกอะไรน้ำสะอาดนะและอย่าบ่นอย่าบ่นครับอย่างเดียวครับอย่างเดียวแล้วก็มีน้ำใจหากมีน้ำใจนั้นเวลารับราชการเนี่ยยามเจ้าวาดให้หนูไปบิณฑบาตหนูได้ข้าวสารแอปเปิลมาอะไรก็ถวายเจ้าวาดให้หมดอย่าไปกักแอปเปิลไว้แดกเองเพราะเขาไปบิณฑบาตมาก่อนมึงเขารู้ดีรู้ชั่วได้เท่าไหร่ก็เปิดเผยประเคนหลวงตาเดี๋ยวหลวงตาจัดแบ่งอันนั้นไปวงนี้วงนั้นอะไรเงี้ยนะเขาจะแบ่งให้เราเท่าไหร่ก็เท่านั้นถือว่าเราไปปลดสัตว์มาแล้วผมเปรียบเทียบท่านพระให้ฟังนะนะเพราะนั้นความลับผู้บังคับบัญชาเขารู้เพราะเขาเป็นมาก่อนเราแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเราไม่มีเงินเลยเหลือเงินแค่ร้อยบาทมุมานะทำงานอย่างเดียวไม่ได้เขาไม่ได้เอาผลงานอย่างเดียวราชการไทยมีระบบอุปถัมภ์หนูกลับไปบ้านหนูไปซื้อกล้วยมา10หวี100บาทบ้านเราเนี่ยหวีไม่เกิน10บาทเผลอๆไปซื้อในสวน5บาทผมให้10บาทก็แล้วกันแต่ซื้อในกรุงเทพหวี 3-40 นะเรามาก็มาห่อห่อกระดาษห่อหนังสือพิมพ์ก็ได้ฝากผู้ขับบัญชาผู้พันครับผมปลูกกล้วยเองที่บ้านครับไร้สารเลยครับก็มาฝากผู้พันสองหวีรองผู้พันผู้กองแจกหมดยันเพื่อนร่วมงานหนูใช้เงินร้อยบาทแต่แสดงความมีน้ำใจพอเรามีน้ำใจกับเขาเขาก็มีน้ำใจกับเรานะครับอย่าไปเอาเปรียบเพื่อนนะครับแล้วอย่าไปทำเป็นน้ำเต็มแก้วอวดเก่งอวดรู้คนเดียวฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็ค่อยมาตัดสินใจแล้วก็หนูจะพบความสำเร็จสองขั้นก็จะได้เหนื่อยไม่ตายแค่เสียเหงื่อเหนื่อยไม่ตายว่างผมเป็นเสมียนตื่นเช้ามาอ่านหนังสือท่องตำราพอฟ้าสางผมไปล้างรถให้แนมเพอล้างรถให้แนมเพอรถปิกอัพคันรถเก๋งคันมอเตอร์ไซค์คันต้องไปเกี่ยวหญ้าให้ม้าแล้วมาแปลงผลม้าแล้วต้องรีบไปกินข้าวแล้วมารับแนมเพอมาทำงานที่แนมเพอกว่าจะกลับแนมเพอจะกลับ4 ทุ่มผมต้องไปเคลียร์งานที่อำเภอเกือบ5 ทุ่มแล้วมานั่งอ่านหนังสือ5 ทุ่มเที่ยงคืน1 2 4ตื่นผมนอนแค่2 ชั่วโมงยามที่เราจะต้องมุมานะทำก็อย่างเนี้ยแล้ว2ขั้นเนี่ยนายเขาก็ให้เรามันก็ไม่ไปไหนมันก็จะเจริญนะเป็นแนวทางคร่าวๆเวลาผมเหลือน้อยให้อีก1คำถามโลกมาหนูมาเลยครับเรียนถามได้ได้ลูกหนูมาเลยลูกขออนุญาตถามคำถามนะคะอยากทราบหน้าตาในการและราชการและเป็นตำรวจค่ะอยากเป็นตำรวจใช่ไหมหนูอยากเป็นตำรวจเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยหนูอย่าไปหลงเชื่อใครว่าจะมีใครช่วยได้ไม่มีทางหนูจะเป็นตำรวจเป็นอัยการผู้พิพากษาใครบอกว่าช่วยได้ไม่มีทางตกเบ็ดนะครับตกเบ็ดแต่คนแอบมาขายข้อสอบเนี่ยถ้าวางมาตรการออกข้อสอบไม่ดีอาจจะมีนะครับเอาผมมาเป็นอาจารย์ออกข้อสอบแต่ตำรวจเขามีมาตรการเชิญผมไปเป็นอาจารย์ออกข้อสอบเขาให้ผมออก10 ข้ออีกคนนึงก็เอาออก10 ข้อ 10 ข้อ 10 ข้อกรรมการออกข้อสอบ10 คนคนละ 10 ข้อรวมเป็นกี่ข้อแล้วก็ไม่รู้และเขาไม่ให้ผมออกมาตานั้นมาตานี้นะเอาไพ่เสียบไปปึ๊บไปเจอหน้าไหนให้ออกตรงนั้นแล้วมันจะล็อกได้ไงอ่ะผมเป็นอาจารย์ติวเตอร์กะว่าเดี๋ยวผมจะออกเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ต้องเอาไพ่เสียบฟึ๊บตรงนี้แล้วคุณออกมาตานี้เสียบฟึ๊บตรงนี้ให้ออกมาตานี้เพราะนั้นหนูจะไปสอบเข้าชั้นยศอะไร100 ตำรวจตรีหรือ10 ตำรวจตรีมีเปิดสอบอะไรสอบแม่นทุกอย่างถือว่าฝึกความรู้ฝึกความชำนาญถ้าสอบระดับ10 ตำรวจตรีเนี่ยนะหนูก็อ่านวิชาที่หนูเรียนเนี่ยให้มากแล้วต้องออกกำลังเดี๋ยวเผื่อเขามีวิ่งมีว่ายน้ำ
นะครับมีวิ่งมีว่ายน้ำและว่ายน้ำก็ยังไม่เป็นแต่สิ่งแรกที่หนูจะไปดูไปตรวจร่างกายก่อนว่าตาบอดสีไหมเป็นพยาธิใบไม้ในตับไหมเป็นเลือดจางหรือเปล่าที่เป็นเรื่องที่ตำรวจเขาไม่รับเดี๋ยวไม่งั้นหนูเสียกำลังใจนะลูกนะแล้วถ้าหนูจบปริญญาตรีไปหนูต้องพยายามดูดีกาให้มากดีกาที่ประชุมใหญ่นอกจากแม่นกฎหมายแล้วเนี่ยให้ดูดีกาที่ประชุมใหญ่นะครับตุ๊กตาเขาจะออกมาหลอกเราให้เรางงถ้าเราจับข้อกฎหมายไปแล้วไปจำดีกาว่าดีกาเรื่องนี้มันว่าจะหน้างี้แต่ถ้าเกิดว่าจับข้อกฎหมายมันว่าจะผิดอันนั้นอันนี้แล้วเนี่ยดีกาก็จำไม่ได้แนวทางดีกานี้เราก็ไม่ได้จำให้หนูเอาใจคุณธรรมเข้าไปตัดสินข้อหานี้ถ้าหนูเป็นร้อยเวรหนูจะสั่งฟ้องไหมข้อหาฆ่าหรือจ้างวานฆ่าเอาจิตใจคุณธรรมเอาหลักคุณธรรมเข้าไปจับเลยคือเรียกว่าเดาอะมีหลักการหน่อยมีหลักเกณฑ์หน่อยเดาเอาหลักคุณธรรมเอาหลักของพุทธศาสนาไปเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราเดาทงถูกมันไม่ยากหรอกยิ่งจบนิติศาสตร์ไปเป็นพนักงานสอบสวนเขาหาจะตายไปพนักงานสอบสวนไม่ยากนะไม่ยากแล้วเขาไม่ได้เลือกชาติตระกูลลูกผู้ลาดมากดีนะลูกนะผมหมดเวลาแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอผู้ใหญ่พนมมือมึงไม่พนมมือเดี๋ยวว่านใส่เลยมุสลิมไม่ต้องผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพนะครับแรกเลยนะครับที่เขามีใหม่ที่ทันสมัยให้นะเขาเชิญผมไปบรรยายแต่ละแห่งไม่ว่ากระทรวงเดี๋ยวเสียชื่อกระทรวงไปก็ยังใช้ไม้แบบเดิมอะไม้แบบเหมือนสักกระเบือแต่อันนี้รู้สึกเข้าท่าเว้ยมีไม้อย่างเงี้ยแต่หนูรู้ไหมว่าผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนหมาโดนโซ่รัดคอใครเคยใช้มั้ยหนูอยู่ในร่มต้องถอดหมวกดีมากหนูแต่งตัวเรียบร้อยมากผูกไทยอย่างดีเลยนะฮะขอญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อพลตำรวจโพเรวัตกลิ่นเกษรนะครับที่จริงก็ไม่ได้อยากไปใช้ชื่อยศชื่อตำแหน่งอะไรเหมือนกับจะเป็นการอวดอ้างแต่เนื่องจากเป็นยศพระราชทานคือตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยต้องในหลวงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมานะครับยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับพวกเราก็เลยอย่าใช้ยศนำหน้ากันเสมอนะครับจนกว่าจะสิ้นชีวิตไปนะฮะจนกว่าจะสิ้นชีวิตไปแล้วคนที่โดนทำผิดก็จะโดนปลดถอดยศนะครับก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าถอดยศไปอีกนะครับจะแนะนำตัวอะไรผมชื่อพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรปัจจุบันก็อายุ68ปีเต็มนะย่าง69ผมเรียนจบการศึกษาเอาช่วงปลายก็แล้วกันนะครับไปจบคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วไปจบปริญญาโทสาขาอาชญาวิทยาที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่มหิดลถามว่าผมทำไมไปเรียนรามคำแหงเมื่อก่อนมีมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะหนูรู้ไหมว่าทำไมผมไม่มาเรียนที่ศรีปทุมเพราะผมไม่มีตังค์นะนะครับผมไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนผมไปเรียนมศ.4 มศ.4 คือถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันก็ม.5 ม.5 นะลูกนะม.5 ก็ด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นใจร้อนระหว่างฝึกพละอยู่อะไรอยู่เนี่ยแล้วก็มีอาจารย์ฝึกสอนจากวิทยาลัยพละศึกษาเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ผมนะถ้าอาจารย์เนี่ยผมจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์แต่ถ้าพวกมาฝึกสอนเนี่ยผมยังไม่จัดเกรดว่าเป็นครูบาอาจารย์ผมท่านก็ยังวัยรุ่นเหมือนกันเพราะท่านก็อายุ22นะ
ดังมาตบเพื่อนผมในขณะที่เล่นบาสกันตบปั้ง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 ผมก็เลยเตะสวนอาจารย์ไปนะครับด้วยความที่เราเป็นนักมวยแล้วก็ตัวสูงใหญ่ด้วยเข้าก้านคออาจารย์สลบเลยเขาก็เลยไล่ผมออกจังหวัดนครสวรรค์ก็เลยไม่มีใครรับเลยว่าไอ้เด็กที่อันนี้อย่าไปรับมันนะมันเด็กครูบาอาจารย์ผมไม่ได้ก้าวร้าวกับครูบาอาจารย์ก็อาจารย์วินัยโรงเรียนชายโรงเรียนนครสวรรค์เนี่ยเขาตีผมหน้าเสาธงทุกวันตีผมหน้าเสาธงนะครับเพราะผมชอบทำผิดระเบียบเนื่องจากศีรษะมันอย่างนี้และเขาห้ามไว้ข้างหน้าเกิน5 เซนแล้วกูจะปิดหัวร้านได้ยังไงวะเราก็จะไว้เกิน5 เซนมาหน่อยเข้าไม่ทัดวัดเกิน7 เซนก็โดนไปเลย2 ทีเครียดด้วยหวายนะครับที่น่องนะเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ก็จะลงโทษผมก็เฉยๆแต่ก็ต่อรองกับครูว่าอาจารย์ครับตีที่ก้นได้ไหมครับเพราะว่าผมเป็นดัมมี่เยอร์ดัมมี่เยอร์แล้วขาลายเป็นควายมันไม่เท่อะเขาบอกไม่ได้ก็โดนผมก็โดนกางเกงหนูยืนใช่ไหมลูกหนูข้างหน้าเนี่ยหนูยืนเด็กอ่ะยืนหนูโดนแหละเขาให้วัดตรงเข่าให้เหนือเข่า5 เซนนี่เกิน5 เซนมึงโดนอีกแล้วนะอีกคนยืนด้วยขาสั้นนะลูกขาสั้นยืนเด็กยืนโอ้ไอ้นี่โดนหนักเลยนะครับโดนหนักเขาวัดเป็นเซนโดนอย่างนั้นครับถ้าเกิดเราจะแก้อย่างไรไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเสียเงินก็ต้องเลาะชายที่เขาพักอยู่ลงมาและถ้ายาวเกินก็ไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยก็จะยาวเกินผู้หญิงยืนที่หนูยืนลูกคนที่สองเนี่ยใส่แว่นเนี่ยลูกหนูยืนออกมาเงี้ยถ้าคุ้มข่าวอย่างนี้ไม่โดนนะครับแต่ว่าเด็กสมัยนี้แอนตี้กันนะครับแอนตี้กันมากเลยเขาให้ตัดผมสั้นเราก็อยากไว้ผมยาวถ้าเขาบังคับว่าให้ยาวก็จะต่อต้านกันอีกหนูเป็นวัยที่เขาเรียกว่าวัยแมวรู้จักแมวไหมลูกเขาให้ดันไปหน้าก็จะถอยหลังดึงมาข้างหลังก็จะไปข้างหน้าพ่อแม่พูดก็ไม่เชื่อพ่อเก่งกว่าพ่อแม่แต่จะไปเชื่อเพื่อนหนูเป็นสิวใช่ไหมถ้าหนูเป็นสิวเนี่ยหนูอยากหายเป็นสิวไหมมึงลองดูดยาไอซ์สิยุบเลยก็จะเชื่อเพื่อนนะครับก็จะเชื่อเพื่อนแต่ไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ถ้ายังเป็นเด็กอนุบาลเด็กประถมก็จะเชื่อครูบาอาจารย์แต่พอเริ่มเรียนมัธยมหนูจะเริ่มเชื่อเพื่อนทำตามอย่างเพื่อนบางทีก็พากันไปลงเหวนะลูกนะมาที่จริงผมเองมีภารกิจแต่เห็นว่าเพื่อจะมาแนะนำพวกหนูเนี่ยผมก็ยินดีที่จะมาพูดให้ฟังนะลูกนะคนเรามันไม่มีใครพบความสำเร็จหรอกไม่มีใครไม่มีปัญหานะลูกนะมีปัญหาด้วยกันทุกคนจะยากดีมีจนผมเป็นหลานคนรวยนะเป็นหลานเฒ่าแก่กกแซ่โคเศรษฐีของตำบลพนมเตศเศรษฐีคนหนึ่งของอำเภอท่าตะโกแต่วันหนึ่งพอโจรปล้นคนเมื่อก่อนไม่มีธนาคารฝากเขาก็เอาเงินไปหมดเราก็หมดตัวนะครับพ่อผมชาวนาแม่ผมทำนาลูกชาวนาแต่ผมไม่อายเวลาพ่อแม่จะมาผมเกเรไงนะครับไม่ค่อยได้ไปเรียนไม่ใช่ว่าไม่สนใจเรียนนะลูกนะแต่ต้องระวังคนที่เขาจะมาฆ่าผมอ่ะผมเป็นพยานในคดีใครอยากฟังก็ลองไปฟังเอาในประวัติผมมีลงใน YouTube บ้าง TikTok บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยหลายอย่างจะมาพูดเรื่องเรียนหลังจากผมไม่ได้เรียนม.ศ.4คือผมเนี่ยหัวดีนะครับผมจะไปสอบเตรียมทหารถ้าผมสอบเข้าเตรียมทหารได้พ่อแม่ผมหมดห่วงผมเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารผมชีวิตราชการเริ่มนับแล้วเริ่มนับหนึ่งแล้วมีเงินเดือนแล้วถึงจะมากจะน้อยแต่ตอนไปมอบตัวเนี่ย
จะต้องมีค่าตัดชุดเครื่องแบบอะไรต่ออะไรสมัยนั้นน่าจะประมาณ 5,000 หรือ 6,000 บาทพ่อแม่ผมไม่มีเงินแล้วถามว่าพ่อแม่ผมขี้เกียจเปล่าไม่ได้ขี้เกียจทำนาก็ทำเป็นร้อยไร่แต่มันไม่มีระบบเขื่อนชลประทานน้ำท่วม3ปีข้าวก็ไม่ได้กินไปเจอแล้ง2ปี5ปีเราหมดทุนอยู่บ้านก็ไม่ได้โจรผู้ร้ายมันรังแกมันจะฆ่าจะแก่หนูบางคนอาจจะมีสภาพที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจอย่าเอามาเป็นปมด้อยในชีวิตนะลูกนะเขาทำให้เราเกิดมาอาการครบ32ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดแล้วเป็นบุญแล้วเป็นบุญเก่าในอดีตชาติของเราแล้วลูกที่เราเกิดมาครบ32นะใครทำงานพาสไทม์บ้างไปทำเซเว่นไปช่วยขายของอะไรเนี่ยมีไหมมีไหมไม่มีมีใช่ไหมดีมากหนูยืนขึ้นดิลูกตบมือให้เพื่อนนะทำไมผมให้หนูๆตบมือให้เขารู้ไหมเขามีความมุ่งมั่นนะผมยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งนะเป็นชาวเขาเป็นชนเผ่าเป็นชาวเขาเรียนหนังสือก็กศน.แล้วก็มาเรียนทางออนไลน์เรียนกศน.จนจบวุฒิม.6แล้วก็มาเรียนนิติศาสตร์จากมหาลัยรู้สึกจะเป็นสุโขทัยแต่ขมุมานะอ่านหนังสือจนสอบผู้พากษาได้ที่หนึ่งผมก็จะมาสอนหลักการอ่านหนังสือนะครับแต่ผมเนี่ยมีลูกมีหลานเนี่ยผมจะแนะนำให้ลูกหลานเรียนนิติศาสตร์หนึ่งจะได้ความรู้ในการที่จะปกป้องครอบครัวว่าใครมารังแกเราอย่างไรจะทำสัญญากู้ยืมเงินกันอย่างไรเราจะต่อสู้อย่างไรจะแบ่งที่ดินแบ่งมรดกอย่างไรนะลูกนะสองจบไปไม่ได้ทำอะไรได้เลยสอบบรรจุอะไรไม่ได้เลยหนูยังไปเป็นทนายความได้และเงินดีด้วยทนายความหนูมีความรู้ติดตัวเหมือนกับหนูจบวิศวะเหมือนกับหนูจบบัญชีนะครับแต่ถ้าหนูจบบริหารนะหนูจบสาขาอื่นนะมันก็ดีอ่ะแต่ถ้าไม่ได้ทำงานไม่เป็นลูกจ้างห้างร้านเอกชนหรือรับราชการหนูหางานทำไม่ได้แต่ถ้าจบนิติศาสตร์เนี่ยไม่มีอะไรนะต่อเพิงข้างบ้านมาเป็นสำนักงานทนายความก็ได้ใช่ไหมยังไม่มีใครมาจ้างว่าความก็ขายของออนไลน์ไปด้วยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาอยู่ตึกหรูผมไปเรียนเกษตรผมก็ไปก่อเหตุตอนเขารับน้องใหม่เขาถางขาแล้วก็ขี้ควายวางกลางแล้วก็ให้เด็กรอดก็เหมือนพวกหนูมาวันนี้มีกระเป๋ามาใบหนึ่งยังแต่งตัวนอกเครื่องแบบเขายังไม่รู้ว่าชื่ออะไรพอเขาถีบเราไปหน้าจมขี้ควายเขาก็เตะรุ่นพี่ก็เตะซ้ำอีกตัวใหญ่แบบหนูเนี่ยมันรอดลำบากใช่ไหมเขาเตะแต่ผมเป็นคนพกอาวุธนะผมก็เลยคว้ามีดแทงเขาไปเหล็กขุดช้ำผมก็ต้องหนีอีกแต่อาศัยที่ว่าเป็นดัมมี่เยอะเป็นนักบาสเขตเป็นนักวอลเลย์เขตวิไลครูเขาขาดดัมมี่เยอะเขาตั้งวงวิญญาณผมเลยได้โอกาสไปเรียนกลับมาเรียนวิไลครูนครสวรรค์ในขณะที่วงการครูบาอาจารย์เขาแอนตี้ว่ารับไอเด็กเหี้ยนี่มาทำไมมันเตะครูบาอาจารย์นะนะมึงจะไปก้าวร้าวกับครูบาอาจารย์ไม่ได้นะเขามาหัวเรานะลูกแต่ผมเป็นดัมมี่เลยพอเรียนจะจบแล้วผมก็ลักทางชั่วฮัตซูบุรีพอมันเริ่มมีหนังเข้ามาพระเอกสูบบุหรี่ทุกคนเลยแม่สูบเกชาเปี่ยมมิถีก็ฆ่าซิก้าแล้วผมเป็นเด็กประจำในหอพักไม่มีพ่อแม่อบรมพ่อแม่ไม่สั่งสอนก็หัดสูบบุหรี่พอเ
พอสูบบุหรี่ไปจะออกไปดูหนังเรื่องขุมทองแมคเคนนาเขามาขอต่อบุหรี่เขากว้างบุหรี่ทิ้งเราบอกเอามากว้างทำไมเขาเตะสวนยิงเขาตายอีกชีวิตผมพังเลยใช่ไหมลูกพ่อแม่ก็บอกลูกอย่างนี้ไม่ให้ใช้นามสกุลด้วยความที่ผมมีทิฐิผมก็จะไปขอเปลี่ยนนามสกุลแต่ว่าอายุแค่16 ปีเขาไม่ให้เปลี่ยนอยากจะไปใช้นามสกุลพึ่งพระบาทน้อยใจที่พ่อแม่ไม่ให้นามสกุลพ่อแม่เขาก็คาดหวังให้ผมมาเรียนวิเลยกูเพราะ2 ปีนี้มันจบแล้วจะได้มีเงินเดือนผมก็ผิดหวังไม่ได้เรียนเตรียมทหารไม่ได้เข้าในร้อยตำรวจแต่ผมตั้งสติได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน30ลิขิตฟ้า70มานะตนผมก็ทำไร่หาเงินเองทำไร่มันสำปะหลังก็ไม่พบความสำเร็จราคาตกกิโลประมาณ50ตังค์ปลูกข้าวโพดก็ราคาไม่ดีปลูกข้าวโพดฟักแฟงแตงฟ้าแตงโมปลูกหมดครับแต่มันขายได้เงินไม่เป็นกอบเป็นกำก็ไปดูว่าแถวนั้นไม่มีใครปลูกทางตะวันดีมานด์ซัพพลายชาวบ้านเขาปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังหมดผมก็เลยลงทางตะวันเพราะขายได้กำไรตก 8,000 บาทก็ตั้งสติว่า 8,000 บาทผมมาซื้อหนังสือสนามหลวงเมื่อก่อนหนังสือต้องมาซื้อสนามหลวงนั่งรถโดยสารมาซื้อสนามหลวงซื้อของกินของใช้หมดเงินเหลือ2บาทจะกลับบ้านยังไม่ได้เลยเหลือเงินในกระเป๋า2บาทนั่งรถไปลงได้แค่แยกพยุหะท่าน้ำอ้อยจะไปลงที่โค้งไผ่กำแพงเพชรเพื่อจะเข้าไปทำไร่ที่หำแหผมไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ผมต้องไปขอเทียนสำนักสงฆ์มาที่เศษเทียนที่เขาเหลือเนี่ยมาหลอมมาต้มในหม้อต้มข้าวหมาแล้วมาหล่อใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วทำไส้เทียนเอาเองได้ที่เป็นใจใจเขาจะมีขายบ้านนอกนะมัดและตรงกลางแล้วหล่อเทียนไปเพื่อจุดอ่านหนังสือนี่ความยากลำบากผมนะแล้วผมตัดผมสั้นทำไมผมตัดผมสั้นอ่านหนังสือง่วงไหมใครง่วงบ้างลูกเวลาอ่านหนังสืออ่ะหนูยกมือที่ใครอ่านหนังสือแล้วง่วงยกมือวิธีแก้ไขเวลาอ่านหนังสือผมเนี่ยผมจะต้องนั่งกับโต๊ะนั่งให้ตัวตรงสมาธิให้นิ่งเอาหนังสือมาวางหนังสือที่ผมจะอ่านเนี่ยหลังจากผมได้หนังสือมาเนี่ยเช่นมี10วิชาที่ผมจะต้องอ่านเนี่ยผมต้องอ่านเพื่อไปสอบเทียบครูพิเศษมัธยมนะครับพกสชุดพกสนะฮะ5ชุดต้องสอบให้ได้5ชุดเพื่อจะมีวุฒิการศึกษาได้พกสต้นเท่ากับเพื่อนที่เขาเรียนมาผมไม่ได้นะผมมีประกาศรุ่นนะครับว่านายเรวัตกิ่งเกษรจบวิไลครูนครสวรรค์แต่ผมไม่ได้จบผมโดนไล่ออกก่อนนะครับโดนไล่ออกก่อนนะฮะผมเอามาอ่านพองม่วงก็น้ำตักลาบหัวเลยฟู่เลยอาบน้ำแม่อาบวันสองครั้งสามครั้งก็ได้เที่ยงคืนก็อาบน้ำเข้าไปแล้วก็อ่านหนังสือและมีกระดาษสมุดที่เขาแจกตามโรงเรียนประชาบาลเอามาโน้ตย่อเที่ยวที่หนึ่งเนี่ยหนังสือจะหนา300หน้าผมอ่านจบภายในกี่วันหนูทายสิลูกฮะพูดดังๆฮะ3วันใช่3วันอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกยันบรรทัดสุดท้ายพิมพ์ลงพิมพ์ไหนแต่จำอะไรได้นะไม่ได้แต่พอรู้ว่าในเนื้อหาเนี่ยมันพูดเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยมีกี่จังหวัดกี่อำเภอจังหวัดไหนอยู่เหนืออยู่ใต้รู้คร่าวๆอ่านเที่ยวแรกผมจะใช้ดินสอติ๊ก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 เข้าไว้เลยนะครับผมไม่กลัวหนังสือเลอะนะครับแล้วมีแก้วไว้ใบหนึ่งปากกาผมจะต้องซื้อปากกาถ้าผมจะต้องแข่งกับเขาผมจะต้องซื้อปากกาใหม่เมื่อก่อนยี่ห้อบิ๊ก
กับเรโนนะครับไม่มีเงินที่จะซื้อปากกาดีๆหรอกราคาแพงๆหรอกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แพงนะลูกเนี่ย70กว่าบาทนะครับเนี่ยที่ผมใช้เนี่ย70กว่าบาทเที่ยวที่2หลังจาก10วิชาวิชาละ3วันผมหมดเวลาไป1เดือนเที่ยวที่2ผมมาเริ่มต้นใหม่อีกวิชาละ7วันคราวนี้ผมขีดดอกจันทร์สี่เหลี่ยมกากบาทขีดเน้นและผมอ่านหนังสือเสียงดังนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้ตอนเนี้ยอ่านคนเดียวคนขโมยก็ไม่กล้าเข้าบ้านหรอกมันไม่มีสมบัติให้ขโมยแล้วคิดว่าบ้านะครับนะฮะเที่ยวที่2 70วันหมดเวลาไปแล้ว100วันเท่ากับ3เดือนเศษแหละจะหมดเทอมแล้วใช่ไหมเทอมนึงมี4เดือนแต่เที่ยว2นี่โน้ตย่อเลยนะเที่ยวที่3เอาอีกแล้วทวนอีกวิชาละ2วันเอาโน้ตย่อมาดูถ้าโน้ตย่อมาดูปึ้งย้อนไปที่ในหนังสือได้ว่าน่าจะอยู่ประมาณหน้า80ช่วงท้ายๆอันนี้เริ่มจำได้พอตอนสอบผมมานั่งคุยโม้กับเพื่อนหน้าห้องสอบอย่างเดียวเฮ้ยเป็นไงมึงสบายไหมอะไรไอ้เพื่อนก็หลิวๆกูจะรีบดูไม่ทันไอ้พวกนี้จะตกไอ้พวกจะสอบแล้วยังลนอยู่เลยนะไหนมาดูพี่เคร่งเครียดแต่เราเนี่ยสบายสบายนะครับผมก็สอบเทียบม.5คือม.6สมัยก่อนเขาเรียกม.5นะลูกม.6ผมไปสอบติดคนเดียวที่จังหวัดชัยนาททำไมต้องไปสอบจังหวัดชัยนาทถ้าสอบนครสวรรค์ผมไม่รู้ว่าเขาออกหมายจับผมหรือเปล่าที่ผมไปก่อเหตุหน้าวิเลยครูต้องหนีไปสอบชัยนาทผมติดคนเดียวสายวิทย์คณิตด้วยการอ่านหนังสือในไล่เนี่ยแล้วผมไม่ได้สบายนะครับช้ามาผมต้องไปรับจ้างเขาได้วันละ10บาทเมื่อก่อนเนี่ยทำงานทั้งวันตั้งแต่7โมงเช้ายัน5โมงเย็นข้าวกลางวันก็ต้องเอาไปกินเองแต่ได้10บาทแต่พอผมทำไล่ทันตะวันแล้วเนี่ยก็ไปซื้อหนังสือทุ่มเทไปกับการซื้อหนังสือผมมีเครื่องมือที่จะสู้กับเขานะครับผมก็ออกมาสอบม.5ได้นะครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้มาเรียนถ้าผมมาเรียนที่ศรีปทุมผมไม่มีตังค์พอผมไปสอบบรรจุใช้วุฒิม.3คือม.6ไปสอบบรรจุเป็นเสมียนที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็ผมสอบชุดพกสปีเดียวผมได้5ชุดเลยคนตกตะลึงกันมากเพราะเขาจะได้ทีละชุด2ชุดเก็บสแปร์กันไปเก่งจริงก็3ชุดให้เป็นเทวดาก็4ชุดแต่ผมได้5ชุดเลยผมเก่งหรือเปล่าป้าก็ผมเรียนวิไลครูมาแล้วอะและนี่หลักสูตรวิไลครูก็เหมือนแต่ผมแทนที่จะรับประกาศจากวิไลครูผมก็มารับประกาศจากการสอบเทียบผมก็อาวุธที่ได้เนี่ยไปสอบเทียบที่จังหวัดชัยนาทอีกมีคนสมัครประมาณ 6,000 คนเสมียนผมได้ที่1ก็ใช้หลักการอ่านหนังสืออย่างนี้ครับไม่เก่งข้อสอบนะผมไม่เก่งนะไปสอบครูสมัครแข่งกันกี่พันคนเขารับ3คนผมก็ได้ที่1ไอ้คนได้สำรองที่ได้ที่4ก็มาจ้างให้ผมลาออกจากครูผมได้เงินเดือน 1,050 บาทผมต้องลาออกจากเงินเดือน 1,050 บาทมารับเงินเดือนเป็นเสมียนอำเภอเงินเดือน750เขาก็ให้ผม 7,500 บาทมั้งซื้อมอเตอร์ไซค์ Yamaha 100ให้คันนึงเฮ้ยชีวิตผมดีขึ้นนะจากมีจักรยานขี่แล้วมามีมอเตอร์ไซค์แต่มันเริ่มทุกข์แล้วไม่มีเงินเติมน้ำมันลิตรละ3บาทนะครับแล้วจะทำยังไงนี่มันต้องวางแผนชีวิตตอนนี้หนูดวงดีนะลูกใครยังมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลบ้างเนี่ยยกมือสิคุณพ่อคุณแม่ส่งเสียให้เรียนหนูยกมือสิยกสูงๆลูกเอามือลงใครที่ยังต้องหาเงินเรียนเองบ้างยกมือสิลูกมีไหมหนูใช่ไหมดีมากหนูไม่ต้องอาย
อย่านอนตื่นสายอย่าอายทางกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาผมเนี่ยบอกกับลูกชายนะเขาจะไปจีบใครอะไรใครจะไปชอบใครผมไม่ว่าแต่ถ้าผมเห็นเด็กนักเรียนอย่างหนูเนี่ยยังใส่ชุดนักเรียนแล้วไปช่วยแม่ล้างจานแล้วยังไปเสิร์ฟกับข้าวที่ตลาดนัดโต้รุ่งเนี่ยผมบอกว่าหนูเด็กคนนี้ขยันนะถ้าเอามาเป็นภรรยาหรือเป็นแฟนเนี่ยจะดีนะเขาไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาลูกผู้ลากมากดีให้มีเงินเท่าไหร่ใช้เงินไม่เป็นฟุ้งเฟ้อเดี๋ยวก็หมดวันข้างหน้าถ้าสิ้นพ่อสิ้นแม่ไปเนี่ยหนูจะตั้งชีวิตเองสมมติว่าพรุ่งนี้พ่อกับแม่เนี่ยขับรถไปคู่กันและรถคว่ำตายเลยหรือเกิดอุบัติเหตุตายเลยหนูจะเดินชีวิตต่อไปอย่างไรนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแต่หนังสือต้องติดกระเป๋านะลูกผมไปไหนเนี่ยผมเป็นเสมียนอำเภอเนี่ยผมก็ไม่มีผมต้องทำงานด้วยไงผมเป็นเสมียนเนี่ยผมจะมีกระเป๋าอย่างเงี้ยแต่ใส่หนังสือ